ียงใหม่ที่ปีค่ะปุ๊บปั๊บมากคือแบบทริปสั้นๆค่ะไปทำบุญไปแก้บนค่ะบนอะไรบนอะไรแก้บนอะไรเดี๋ยวหนูชวนไปไม่ไหนรู้ที่เราจะแก้บนแก้บนอะไรรู้เราจะต้องบนอีกเหรอมีเรื่องอะไรมีอะไรต้องบ่นเรื่องงานค่ะเรื่องงานมีอะไรเรื่องงานที่หวังกันเลยไปแก้ใช่ค่ะใช่แค่นั้นเองค่ะเนี่ยพอพูดแก้บ่นทุกคนตาโตแบบชุดใหญ่ไหมคะที่ไปแบบว่าวัดไหนคุณสิก็เป็นคือก็เป็นพวงมาลัยอะไรเงี้ยค่ะก็ใช่ไปแก้ที่วัดไหนอะไรไปหลงแค่เรื่องงานใช่ไหมคะเรื่องงานอย่างเดียวค่ะไม่มีเรื่องความรักไม่มีค่ะไม่มีคือเอางานก่อนเลยค่ะตอนนี้อะไรเงี้ยก็แสดงว่าเป็นงานใหญ่ใหญ่เลยที่เราบนไว้ครั้งที่แล้วได้ก็ประมาณนี้ค่ะแต่ว่าตอนนั้นอะบนถึง500พวงแล้วรู้สึกว่ามันใช่ค่ะกับสิ่งที่เราแบบขอไว้อะไรเงี้ยคือที่จริงแล้วมันใหม่ไม่ได้ให้ทุกคนไปทำนะคะมันแล้วแต่คนว่าแล้วแต่ความเชื่อแล้วแต่ความสบายใจคือสำหรับใหม่รู้สึกใหม่สบายใจแค่นั้นเองแล้วใหม่ก็ไม่ได้ทำบ่อยค่ะปีละครั้งที่ได้นี่คือเป็นโปรเจกต์ใหญ่เลยเพื่อความสบายใจใช่ค่ะเดี๋ยวคงได้เห็นค่ะเมื่อปกติใหม่เป็นสายมูเตอะไรไม่เลยค่ะปีละครั้งค่ะนอกนั้นไม่ทำเลยค่ะแต่มูทุกปีปีละครั้งค่ะแต่มูทีก็มูหนักก็หนักค่ะนะแต่ว่าก็แบบบางทีก็ไม่ได้ก็มีนะคะเรียกว่าดาวิสายมูอย่าเรียกอย่างนั้นเลยค่ะเกรงใจค่ะอย่าเลยค่ะแต่ว่าเขาสนใจไหมคือเพื่อนใหม่ก็อาจจะแบบหลายๆคนอย่างเงี้ยค่ะก็ผ่านไฟนิดนึงไม่เป็นไรค่ะก็คนรอบตัวไม่ได้สนใจนะคะแต่ใหม่ก็จะบิวๆอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยทุกคนอึ้งไหมคะเห็นเรามูหนักขนาดนี้ทุกคนก็เขาก็ไม่ได้อึ้งนะคะใหม่ว่ามันเป็นเหมือนทุกคนรู้แหละว่าใหม่ทำแค่แบบสบายใจไม่ได้แบบจริงจังว่าแบบใหม่จะต้องได้นะอะไรเงี้ยเพราะใหม่เหมือนชิลๆมากกว่าว่าเออขอไว้แต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคือแบบมันอาจจะไม่ได้ 100% มาจากสิ่งที่บนมันมาจากสิ่งที่แบบเราใช้ชีวิตประจำวันแล้วเราพยายามในการทำงานของเรามันถึงได้มาในสิ่งนั้นด้วยค่ะแล้วว่าสิ่งที่เราขอนี่คือมันต้องสำคัญเราถึงเลือกที่จะแบบบนขนาดนั้นเอาความสบายใจมากกว่าเพราะแบบนะปีนี้เราก็น่าจะพอกินได้อยู่ได้ไปพอกินพอใช้พอกินพอใช้โอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเศรษฐกิจก็ไม่ดีอะไรเงี้ยอย่างที่ไปรอบนี้มีขอเพิ่มไหมคะยังค่ะเก็บโควต้าไว้ก่อนมีโควต้าด้วยใช่ค่ะขอพร่ำเพื่อไม่ดีค่ะนี่คิดเองพี่เตยขอไหมหรือว่าไม่รู้เลยค่ะต้องไปถามเองแต่ว่าทริปนั้นเพื่อนๆทุกคนก็จะแบบเหมือนไหว้พระกันแต่ไม่รู้มีใครแอบของแบบนี้เขาไม่พูดไม่บอกกันแล้วเราแนะนำเขาไหมว่าแบบเพื่อนๆว่าวิธีการไหว้วิธีการขออะไรเงี้ยสำหรับใหม่ก็ตามสายตามเสียงเวลาในวัดเขาจะมีเสียงตามสายอยู่แล้วค่ะก็ตามนั้นละค่ะแต่ละคนต้องไปบนเยอะขึ้นแน่เลยอ่ะเรารู้สึกที่ออกมาดูหวานเลยค่ะสองคู่ดูหวานสองคู่สวยชื่นหวานค่ะค่ะขลุ่มนะแข่งกันหวานอะไรเงี้ยแต่ว่าแข่งกันหวานไม่หรอกค่ะโอ้ยสู้คู่นั้นไม่ได้หรอกค่ะจริงๆทำไมเรายอมแพ้เราทำไมเรายอมอะคะยอมจริงๆค่ะยอมแต่คู่ใหม่เต๋อก็หวานมากนะลงทีก็คือฮาไม่หรอกก็เรื่อยๆค่ะก็เหมือนแบบแต่ต้องยอมคู่นั้นจริงๆค่ะคู่นั้นเขาน่ารักมากค่ะคือคู่เราหวานเรื่อยๆก็เรื่อยๆแบบเรื่อยๆเรียบง่ายตามสไตล์ของเราคือเน้นความสม่ำเสมอมากกว่าใช่ค่ะไม่ยอมคู่นั้นแน่คู่เราแพ้ไงค่ะถ้าก็แบบเขาน่ารักกันมากอะไรเงี้ยค่ะใช่ถ้าแนวสายฮาใช่ค่ะน่าจะแบบอย่างนั้นนะคะขำๆไม่ว่าคู่เราแบบคู่เขาคู่ไหนจะแบบแต่งก่อนอุ้ยอุ้ยเอ้าทำไมพี่บ่าวบอกเลิศถึงมีแอบแซวๆคู่เขาไหมว่าเลิกไปก่อนเลยอะไรเงี้ยของโอ้ของใหม่เพิ่งเริ่มนะคะอันนั้นก็ต้องแบบอันนั้นต้องไปถามเจ้าตัวเองค่ะอันนั้นก็หลายปีอยู่ค่ะมีเชียร์คู่เขาไหมก็เราอยู่กับเพื่อนเราทั้งคู่เขาก็เป็นเพื่อนเราแล้วเราก็เห็นเขาน่ารักเราก็ต้องเชียร์ค่ะเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแต่เราเพิ่งเริ่มแต่สปีดเราก็ไวนะคะไม่ไวหรอกค่ะอายุลุงก็เยอะแล้วไม่ไวหรอกค่ะลุงเลิศเยอะแล้วคนก็เลยช้าๆค่ะช้าๆค่ะไปเรื่อยๆค่ะทำไมพี่ขันไม่พูดจริงที่พี่เต๋อไปจริงกับพี่พาร์ทอื่นเราได้เห็นภาพแล้วเขาจะเปลี่ยนเบียนไหมลูกมีความคิดเห็นยังไงน่ากลัวนะคะหนูก็เห็นเหมือนกันค่ะแต่ว่า
เห็นพี่เขาอยู่ด้วยกันก็น่ารักไปอีกแบบเหมือนกันนะพี่ป๊อปถึงขั้นบอกให้พี่เต๋อเลิกแล้วเลิกกับใหม่แล้วมาจิ้นกับเขาดีกว่ายอมไหมคะถ้าเป็นพี่ป๊อปก็ได้นะคะเอาไปได้เลยค่ะหนูเริ่มหวั่นใจไหมคะหนูก็เริ่มหวั่นใจอยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่าก็ได้ค่ะเพราะเขาจะมีหนังด้วยนะคะด้วยกันใช่ไหมก็ถือว่าเป็นการโปรโมทที่ดีค่ะคู่ขดูมุงมิงไหมคะอยู่ด้วยกันมุงมิงค่ะมุงมิงเห็นจากภาพนะคะแสดงว่าลุงเคมีได้ก็ใช่แปลกมากใช่ค่ะลุงเคมีกับพี่โป๊ปได้ค่ะมีแอบแซวเขาไหมคะค่ะแอบแซวเขาจะบอกว่าจะไปไหมไม่แอบแซวเลยไม่ถึงกับแซวค่ะแต่ก็รู้ว่าเขาแบบอยู่ในกองเขาก็แบบมุ้งมิ้งดูแบบสนิทกันอะไรเงี้ยใช่ไม่ส่งมาให้เราดูนะแต่รูปคู่ไม่มีเลยค่ะไม่มีใช่เกิดอะไรกับกระแสนี้บ้างคะแบบจิ้นโป๊ปเลยต้องไปถามเขาเนาะว่าเขารู้สึกยังไงเขาไม่เล่าให้ใหม่ฟังเลยไม่ค่ะแต่เขาก็เป็นแบบเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยเก็บเงียบเขาคงใช่เขาคงแต่แฮปปี้ค่ะถ้าแบบเห็นแฟนคลับแฮปปี้ก็ต้องแฮปปี้อยู่แล้วยอมยกพี่เต๋อให้ไปเลยพี่โบเลยได้ค่ะได้ยินดีค่ะทำไมครับอินเสิร์ตถ่ายรูปมาดีเหรอ